ดีค่ะวันนี้มาอัดคลิปวิดีโอการทำสาคูต้นสาคูธรรมชาติสาคูพัทลุงให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งแรกที่เคยทำไปแล้วมีคนเรียกร้องกลับมาว่าให้ทำช่วยทำคลิปอันใหม่ให้หน่อยเพราะว่าเนื่องด้วยอันเดิมอะค่ะจะมืดสักนิดนึงแต่วิธีการทำง่ายมากวันนี้ก็เลยมาอัดอันใหม่ให้ดูนะคะเรามาดูกันเลยนะคะส่วนวัตถุดิบเราก็จะมีแป้งสาคูต้นนะคะปริมาณ200กรัมเนาะน้ำสะอาดก็ปริมาณเท่ากันนะคะเบื้องต้นนะคะแล้วแต่ใครชอบน้ำมากน้ำน้อยเนาะเกลือค่ะปลายช้อนนะคะเกลือป่นกะทิหรือว่านมสดนะคะเอาไว้ตอนโรยหน้านะคะน้ำตาลใช้ที่บ้านสวนเมลูกวันจะใช้น้ำตาลโอทึ้งหรือว่าน้ำตาลที่เราใส่เฉาก๊วยหรือน้ำตาลทรายแดงแบบละเอียดนะคะอันนี้ถ้าใช้ปริมาณมากก็จะให้สีเข้มมากนะคะวันนี้ก็เลยเอามาแบบผสมกันเนาะจะได้สีไม่เข้มมากก็คือมีน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายแดงแบบชนิดเป็นเม็ดนะคะชนิดเป็นเม็ดเนาะเอามาผสมกันก็ปริมาณก็เท่ากันนะคะ200กรัมนะคะใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลไปนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะน้ำใส่เนาะตั้งให้เดือดนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะเพิ่มความหอมเนาะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะรอสักครู่ใบเตยเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวพอน้ำเดือดแล้วก็เราก็เอาใบเตยขึ้นเนาะน่าจะมีคนเคยลองทำทานกันบ้างแล้วนะคะสาคูต้นหอมอร่อยเป็นสาคูธรรมชาตินะคะวันนี้ก็จะไม่มืดเนาะเริ่มเดือดแล้วนะคะการกวนสาคูธรรมชาติเราต้องให้น้ำเดือดจัดๆเลยนะคะถ้าเราใช้น้ำแบบไม่เดือดเนี่ยตัวแป้งสาคูก็จะละลายกลายแบบเป็นเนื้อเดียวกันก็คือเป็นแป้งเปียกไปเลยนะคะก็จะไม่เป็นเม็ดๆ เนาะอาจจะมีเสียงไฟเสียงเตาดังนิดนึงนะคะเตาไฟฟ้าทำไม่ยากนะคะใครๆก็ทำได้เนาะแค่รู้หลักว่าน้ำต้องเดือดความหวานก็ตามชอบเลยนะคะไม่มีกฎตายตัวเนาะการทำอาหารเป็นศิลปะใครชอบรสไหนก็ทานรสเน้นนะคะมีเกลือมานิดนึงเอาไว้ตัดให้มีไม่ให้หวานปลาเล่มเกินไปนะคะน้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ใบเตยสุกนิดนึงเพื่อกลิ่นหอมเดี๋ยวจะเอาใบเตยขึ้นก่อนนะคะเราเอาใบเตยขึ้นก่อนนะคะที่บ้านที่นี่จะใช้แบบเอาน้ำตาลละลายก่อนนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลโอทึ้งเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นเม็ดเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ตอนที่เรากวนขนมเสร็จแล้วเนี่ยเกรงว่ามันจะละลายไม่หมดนะคะบางคนกลัวว่าถ้าใส่ตอนนี้แล้วจะไปรัดแป้งทำให้แป้งไม่สุก
ไหม้นะคะแป้งสุกแน่นอนชัวร์ค่ะล่ะใส่ไปเลยนะคะละลายก่อนนะละลายน้ำตาลก่อนก็ใส่แป้งได้แล้วค่ะแป้งจากปูนะคะเราค่อยๆใส่ค่อยๆโรยไปนะคะค่อยๆโรยแล้วก็โรยไปคนไปนะคะแป้งก็จะจับไม่เป็นก้อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปทีเดียวหมดเนี่ยแป้งก็จะจับเป็นก้อนนะคะแป้งจับเป็นก้อนแล้วก็จะดูแบบเป็นแป้งเปียกเนาะหม้อก็จะหมุนตามนิดนึงนะคะเริ่มแหละจะพอก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะเบาไฟนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนเรากวนไม่ทันเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะจับเป็นก้อนแบบนี้นะคะหม้อจะหมุนตามคนเร็วๆนะคะก็จะได้ไม่จับเป็นก้อนเนาะแค่นี้เองสุกแล้วได้ทานแล้วค่ะสาคูต้นกวนไม่ยากนะคะเทคนิคคือค่อยๆโรยนะคะค่อยๆโรยแล้วกวนไปด้วยมอจะลืมเกลือค่ะใส่ไปเลยนะคะปลายช้อนเกลือป่นตัดหวานนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กันหมดเลยนะคะควันหม้อมันจะลื่นเนาะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ถ้วยแล้วมาดูกันนะคะ